ไม่ว่าจะไปอบรมที่ไหนหรือว่าไปฟังอะไรใครเขาพูดมาเนี่ยก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มันต้องเร็วสั้นเร็วแต่ว่ามันไม่ใช่เราอ่ะเราก็เลยลองเขียนปีแรกที่เขียนเนี่ยเพจคนไลค์ 4,000 แล้วแบบคอนเทนต์นึงเนี่ยคนไลค์ประมาณสัก70คน100คนอะไรเงี้ยเราก็มานั่งถามตัวเองกันว่าเฮ้ยมันนี่เราใช้พลังงานวันละ5ชั่วโมงเลยนะแต่คนอ่าน50คนเนี่ยนะมันคุ้มค่ากันหรอแต่ว่าพอมาถามใจตัวเองคิดว่าเออมันไม่ใช่เราจริงๆเราก็เลยอ่ะฮึดสู้ต่ออีกสักปีนึงคนก็เริ่มจะไลค์คอนเทนต์เราเรื่อยๆมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักพันหลักหมื่นเป็นหลักแสนคนแรกเนี่ยก็คือเซอร์เล็กฟูกูสันเป็นอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจุดเด่นของเฟอร์กี้เนี่ยก็คือการควบคุมอำนาจเด็ดเสร็จด้วยตัวเองคนเดียวนะครับเฟอร์กี้เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมแต่ว่ามี power มากกว่าประธานสโมสรนะครับการจัดการทุกอย่างการซื้อการขายทุกอย่างจะผ่านเฟอร์กี้หมดแนวคิดแบบนี้แหละนะครับของเซอร์เล็กเนี่ยซึ่งเราก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้ว่าเวลาการควบคุมอะไรสักอย่างด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันสามารถคอนโทรลอะไรได้ง่ายกว่าคือตอนทำเพจของมันจริงๆเนี่ยผมจะบอกกับทุกคนเสมอว่าเพจนี้เนี่ยจะมีผมคนเดียวตลอดไปนะครับจะไม่มีทีมเลยทั้งสิ้นผมจะควบคุมทุกอย่างผมจะตอบทุกคอมเมนต์ทุกอินบ็อกซ์ทุกโพสต์ที่โพสต์เนี่ยทุกการดีลกับโฆษณาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นผมคนเดียวนะครับการมีตัวเองคนเดียวคอนโทรลทุกอย่างแบบเซอร์เล็กซ์เนี่ยมันก็ง่ายต่อการควบคุมมากกว่าคนที่2ก็คิดถึงเจอร์เก้นคล็อปจุดที่ผมชอบที่สุดก็คือบุคลิกเขาอาจจะดูอารมณ์ดีเฮฮาแต่ว่าเขาเป็นคนที่เด็ดขาดมากถ้ามีอะไรจะส่งผลเสียต่อทีมเนี่ยเขาจะตัดสินใจเร็วมากนะครับมันมีเคสนึงเนี่ยที่ผมประทับใจคล็อปมากเลยก็คือเรื่องของมามาดูซาโก้ปีแรกของคล็อปที่มาคุมเนี่ยมามาดูซาโก้เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักนะครับแล้วก็พาลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าชิงยูโรปาลีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแพ้เซบียานัดชิงหลายคนก็คิดว่าซาโก้นี่แหละน่าจะเป็นคีย์แมนของคล็อปในปีต่อไปนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ซีซั่นต่อไปเนี่ยปรากฏว่าซาโก้เนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาเป็นตัวจริงแล้วมันมีบางช็อตเนี่ยที่ซาโก้เนี่ยทำการเหมือนล้ำเส้นของเจอร์เก้นคล็อปเหมือนกับทำเล่นเหมือนกับคล็อปเป็นเพื่อนบางทีก็มาซ้อมสายมาเข้าแคมป์สายซึ่งคล็อปมองว่าคนคนนี้เนี่ยฝีเท้าอาจจะดีจริงแต่ว่าอาจจะเป็นท็อกซิกในระยะยาวดังนั้นเนี่ยต่อให้มีฝีมือเนี่ยก็จะเป็นต้องตัดทิ้งนะครับผมชอบในความเด็ดขาดของคล็อปนะผมเอามาใช้ในเพจของตัวเองก็คือว่าอุดมคติของผมเนี่ยในการสร้างเพจนะครับก็คืออยากให้เป็นเพจของคนที่ใช้ความคิดมาคุยกันนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใส่กันแล้วก็มีมารยาทซึ่งกันและกันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความเห็นที่เป็นท็อกซิกเนี่ยความเห็นที่มันเป็นพิษแล้วก็เริ่มจะสตาร์ทยั่วยุคนอื่นหรือก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมของเพจเนี่ยมันแย่ลงแม้จะเล็กน้อยเราต้องตัดทิ้งต้องเด็ดขาดนะครับคนที่3นี่เป็นคนที่ผมชอบแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กุนซือที่บิ๊กเนมมากนะครับก็คือโทนี่พูลิสนะครับโทนี่พูลิสเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมของทีมระดับกลางๆค่อนไปทางเล็กตลอดนะครับแล้วก็เพิ่งจะเลิกคุมทีมตอนอายุ61ปีนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วพูลิสเนี่ยเริ่มคุมทีมตอนปี1992นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคือไม่เคยตกงานเลยนะครับไม่ว่าจะออกจากสโมสรไหนก็จะมีงานตลอดทั้งที่เป็นกุนซือที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลสวยงามอะไรนะครับจุดที่ทำให้พูลิสเนี่ยมีงานตลอดก็คือแนวทางของเขาครับคาแรคเตอร์เขาสไตล์ของเขาเขาเป็นคนเล่นเกมใช้รูปร่างของผู้เล่นที่สูงใหญ่เล่นเกมเอาทุ่มไกลเตะมุมคลุกคลิกคือทำยังไงก็ได้ชนะไม่ต้องเล่นสวยก็ได้แต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์คือชนะผลลัพธ์คืออยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปซึ่งพอมันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขามีงานตลอดในตลาดของผู้จัดการทีมเนี่ยมันมีกุนซือมากมายเลย 2-300 คนที่ต้องการงานแต่ว่าพูลิสเนี่ยต่อให้เขาเล่นไม่สวยเนี่ยเขาก็ยังมีงานตลอดคือผมก็เลยคิดว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันวัดกันที่ความโดดเด่นแล้วนะครับมันวัดกันที่คาแรคเตอร์ในการทำเพจแต่ละเพจเนี่ยผมคิดว่าคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบดีที่สุดหรือคุณแค่หาคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ได้แค่นั้นเองนะครับอย่างตอนผมเปิดเพจใหม่เนี่ยผมเขียนบทความนึงนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณสัก10 A4 ประมาณนี้นะครับที่โพสต์ทุกวันนะครับตอนแรกเราก็ตั้งคำถามกันว่ามันจะมีคนอ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพจเราแต่ว่าแนวคิดของพูลิสแหละคือจะทำอะไรมันต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมันต้องมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนผมก็เชื่ออย่างนั้นแหละแล้วก็เขียนมาเรื่อยๆทำแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาปี2ปี3ปีในที่สุดเนี่ยเราค้นพบว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็มีคนที่รักการอ่านเหมือนกัน
คนที่อยากจะเสพคอนเทนต์ยาวๆและพอเราทำสม่ำเสมอเรื่อยๆเนี่ยคนมันก็มาติดตามคอนเทนต์ของเราคนที่4ผมชอบเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเป็นเฮดโค้ชที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาตอนอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยคิดค้นติกิตาก้าการต่อบอลสั้นๆชิ่งเร็วไปมา 1-2 แป๊กๆๆๆจนสุดท้ายเนี่ยหลายๆทีมก็เอาแนวคิดติกิตาก้าเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปต่อยอดเป็นเทคนิคต่างๆตอนอยู่บาเยิร์นมิวนิกคิดค้นสไตล์ชื่ออินเวิร์ตฟูลแบ็คนะครับก็คือเอาฟิลิปลามเนี่ยซึ่งเล่นแบ็คขวาขยับมาอยู่เป็นกองกลางซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคนก็ใช้เทคนิคนี้เยอะอย่างธีรธรเนี่ยธีรธรบุญมาทันเนี่ยบางทีก็เล่นแบ็คซ้ายแล้วก็ขยับมายืนเป็นกองกลางแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยตั้งแต่กวาร์ดิโอล่าคิดค้นสูตรอินเวิร์ตฟูลแบ็คขึ้นมาเนี่ยก็มีส่วนร่วมกับเกมบุกนะครับสิ่งที่ผมชอบกวาร์ดิโอล่าเนี่ยคือเขาเป็นผู้นำเสมอนะครับในบางสถานการณ์หรือในชีวิตของเราเนี่ยการเป็นผู้นำและให้คนอื่นตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ได้เปรียบกว่าการคิดค้นแบบกวาร์ดิโอล่าแหละผมก็มาใช้ในการทำงานจริงๆว่าเวลาเราจะปล่อยคอนเทนต์อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราเป็นคนแรกเราเป็นเจ้าแรกของตลาดเนี่ยมันจะไปได้ไกลเสมอไปได้ไกลกว่าการที่ทำงานเชิงรับจริงๆแล้วผมชอบราฟาตั้งแต่คุมบาเลนเซียแล้วนะครับตอนที่เขามาคุมลิเวอร์พูลเนี่ยก็ดีใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่เด่นมากๆของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับใช้สถิติราฟาเนี่ยไม่เคยอ้างอะไรเลื่อนลอยนะครับเขาจะเป็นคนที่ทำกันบ้านแล้วก็ดูวิดีโอมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็จดสถิติมีทีมงานบันทึกสถิติทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับมีหลายๆครั้งเนี่ยที่เขาต้องเถียงแนวคิดของเขากับกลุ่มสตาฟด้วยกันหรือว่ากับกลุ่มนักเตะหรือผู้บริหารนะครับแต่ราฟาก็จะชนะเสมอเพราะว่าราฟาเนี่ยมีข้อมูลซึ่งตัวเองเนี่ยเก็บบันทึกไว้อย่างละเอียดนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาโต้เถียงกับใครสักคนเนี่ยเราก็มีความคิดของเรานะครับเขาก็มีความคิดของเขาซึ่งมันยากที่เขาจะมาเห็นด้วยกับความคิดเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาไปอ้างอิงได้หรือว่าใช้ยันเขาได้เนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลแล้วก็ตัวเลขถ้าเกิดมีสถิติรองรับหรือว่ามีหลักฐานอ้างอิงสักอย่างที่ยืนยันความคิดของเราเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับ